สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีว่าปูกำลังจะย้ายต้นบอนสีนะคะย้ายน้องๆนะคะไปลงดินนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยโตแล้วนะคะก็พอดีมีพื้นที่อยู่นะคะซื้อเป็นตัวเขาเรียกว่าการ์เด้นเบดนะคะซื้อมาแล้วก็พื้นที่เขาว่างนะคะอยู่ทางนู้นนะคะทางนู้นนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายพวกเขานะคะเพราะว่าโตแล้วนะคะเริ่มโตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาย้ายกันเลยนะคะเอาออกจากกระถางก่อนนะคะนี่บางอันก็ยังไม่ออกนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะอยู่ลึกมากเลยนะคะต้องบางอันก็เน่านะคะอันนี้เน่านะคะได้มาแล้วนี่ค่ะถือว่าใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าประมาณนี่ค่ะสามนิ้วมือเลยนะคะใบหนึ่งนะคะก็ถือว่าต้นใหญ่แล้วนะคะพอดีว่าฝนตกนะคะเขาก็เลยโตเร็วได้มาหนึ่งแล้วก็เอาอีกต้นที่ออกใบนะคะเอาออกมานี่ขุดงัดขึ้นมาเลยนะคะนี่ต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยนะคะก็ออกด้วยนะคะก็ต้นนี้ไม่รู้ว่าลากไปไหนแล้วนะคะลากลึกมากยาวมากนะคะนี่ดูลากนะคะมากไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะเพราะว่าผ่าหัวแล้วก็เอาใส่รวมกันนะคะเพราะว่าซื้อมาเป็นหัวนะคะแบบรวมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรบ้างนะคะที่ได้มานะคะเยอะเลยนี่อีกหนึ่งต้นนะคะอีกต้นเดียวนะคะเอาอีกต้นนี้ต้นนี้ออกยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าปลูกรวมกันนะคะไอ้ที่ยังไม่ออกหัวนะคะก็ยังไม่ออกใบนะคะก็เอาปักลงไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะมาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางนี้ใหญ่มากนะคะนี่ใบก็ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ใบกลมๆนะคะไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าปูก็ผ่าแล้วก็มาลงเลยนะคะโอ้รากเขาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนเลยยังไม่กัดสีนะคะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเอาออกเลยนะคะนี่ไหนๆก็จะปลูกแล้วนะคะก็เอาออกเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปปลูกกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่ได้นะคะหลายต้นเหมือนกันนะคะประมาณ10ต้นน่าจะได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะนี่ก็คือบริเวณที่เราจะปลูกนะคะอันก่อนๆก็มีอยู่แล้วนะคะ
ปูเอามาลงไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือต้นที่จะทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ซื้อกระบะนะคะมาไว้เดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันเลยค่ะก็ขุดนะคะพอดีว่าฝนตกนะคะดินเขาก็จะอันนี้นิดนึงนะก็ได้อย่างนี้นะคะขุดไปก็เอาลงอันนั้นเป็นสีขาวแล้วนะคะสีขาวก็เอาสีอันนี้ลงนะคะนี่อีกประมาณสัก2เดือนนะคะเราก็จะจำหน่ายเขาได้แล้วนะคะเอาต้นนี้ลงนะไม่ต้องเอาเขาลงลึกมากนะคะได้แล้วลากยาวเหมือนกันนะคะต้นเล็กกระติดเดียวได้แล้วสีขาวลงสีแดงนะฮะสีแดงลายจุดนะฮะก็สวยนะฮะสวยอีกแบบหนึ่งนะฮะท่านใดที่เพิ่งจะปลูกนะคะทดลองปลูกนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ปูก็ทดลองปลูกทดลองผ่าหัวครั้งแรกเหมือนกันนะคะใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะคะเขาก็ออกแล้วนะคะจริงๆประมาณถ้าต้นไหนที่แข็งแรงหรือว่ามีหน่อนะคะมีเขี้ยวนะคะก็ประมาณ2อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วนะคะส่วนดินนะคะปูก็ผสมเอาเองนะคะก็คือใช้พวกเศษอาหารนะคะที่กินเหลือนะคะเอามาผสมกับดินที่ซื้อมานะคะดินนี่ก็ที่นี่แพงมากๆนะคะก็จะไอ้ที่ถูกสุดก็ประมาณ70บาทนะคะ70บาทบ้านเราแต่ว่าถูกสุดแล้วนะคะที่แพงๆก็ประมาณ400นะคะก็เราก็ประหยัดนะคะโดยการเอาเศษอาหารนะคะที่กินนะคะมาใช้นะคะนี่นะคะเอาลงสลับสีกันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้สวยๆนะคะเวลาเขาโตมานะคะเขาก็จะสวยก็เป็นสีแดงสีขาวสลับกันตัวนี้ก็ไม่ใช่ฟางนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่มันแห้งนะคะก็เลยเอามาลงเลยนะคะปูจะปลูกตรงนี้ดินนี่ง่ายมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะคะตกหนักด้วยนะคะตกมาประมาณ2วันแล้วนะคะก็ดีนะคะเพราะว่าดีกับต้นไม้นะคะต้นไม้จะได้โตเร็วๆแต่ว่าเราก็ต้องระวังพวกศัตรูนะคะของต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่ามากับฝนส
ซึ่งเมื่อเช้าปูก็เจอนะเจอแล้วก็เอาสายยางฉีดน้ำฉีดนะคะฉีดไล่นะคะเขาก็ไปนะคะเดี๋ยวมาอีกเราก็ฉีดไล่อีกนะคะพวกแมลงพวกศัตรูพืชพวกนั้นนะคะก็เอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะเล็กมากนะคะแต่ว่าเขาหลุดออกมาแล้วก็เอามาปลูกเลยนะคะไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวปูก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะเนี่ยค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เด็กๆของเรานะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวปูมาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ